ตัวแน่นอนค่ะซึ่งจะเห็นได้จากวันที่ประกาศผลเลยค่ะว่าหนูตกใจมากจริงๆค่ะคือไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะแน่นอนนะคะป้ายขอยืนยันเลยค่ะว่าต่อไปนี้นะคะจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝ้ายได้เป็น Miss Universe Thailand แล้วด้วยฝ้ายก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนหรือว่าแก่เด็กด้วยนะคะแล้วก็ฝ้ายอยากจะน้อมรับทุกๆคำติทุกๆคำชมทุกอย่างค่ะเพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีที่สุดค่ะด้วยความที่มันเข้ามาทีเดียวเลยค่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ดีที่คนรอบข้างเราอะค่ะเข้าใจทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนยังไงค่ะแล้วก็มีทั้งเพื่อนพ่อแม่แล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะเขาก็ให้กำลังใจฝ้ายว่าเราพยายามอย่าไปฟังแบบอย่าไปเก็บไปคิดมากมายค่ะเพราะว่าเรื่องทุกอย่างบางทีมันก็ผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกค่ะคือแค่วันนี้เราทำให้ดีที่สุดเราได้รับหน้าที่อะไรมาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนที่เขาคาดหวังเอาไว้ค่ะเขาภูมิใจแล้วก็ประทับใจว่าเราสามารถทำได้ค่ะจริงๆ